จากคลิปที่แล้วที่พูดถึงสิ่งที่ควรจะรู้ก่อนมือใหม่จะซื้อเนี่ยอันนี้ได้พูดไปแล้วแต่ว่าพอมาคลิปนี้จะพูดถึงหลังจากที่มือใหม่ซื้อกล้องมาแล้วหรือได้กล้องดูดาวมาแล้วนะว่าวิธีการใช้จริงๆแล้วมันใช้ยังไงนะครับก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะหรือคนที่คิดจะเริ่มต้นในการซื้อกล้องดูดาวมาดูดาวเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าความยากของมันที่มีการขายมือสองทิ้งกันเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเกิดจากการใช้งานไม่เป็นนะก็คือใช้ยากมันส่องไปแล้วมันมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมเรามองดูตาเปล่าบนท้องฟ้าทำไมมันเห็นง่ายจังแบบว่าพอส่องด้วยกล้องดูดาวเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยพยายามมองหาแล้วก็ไม่เห็นอันนี้ก็คือเกิดจากส่วนหนึ่งคือเกิดจากการไม่ทราบพื้นฐานการใช้งานหรือธรรมชาติของกล้องดูดาวก็ต้องบอกก่อนว่ากล้องดูดาวเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ในเลนเนี่ยกล้องดูดาวเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่อาณาบริเวณที่เล็กมากๆบนท้องฟ้าคือมันเล็กมากๆคือมันซูมเฉพาะจุดจริงๆมันไม่ได้มองเป็นภาพกว้างดังนั้นมันถึงได้มีกล้องเลนตัวนี้เกิดขึ้นมาให้ใช้ไงเพราะว่าเราจะส่องดูอะไรก็ตามดาวเคราะห์ดวงไหนก็ตามอย่างวันนี้เย็นนี้นี่มีดาวพฤหัสกับดาวเสาร์อยู่ใกล้กันนะดวงจันทร์ด้วยปกติแล้วเราจะส่องด้วยกล้องตัวใหญ่เนี่ยมันจะหาไม่ค่อยเจอหรอกมันมองหายากเพราะว่ามุมมองมันเล็กมันแคบแล้วท้องฟ้ามันกว้างมากมันจะมาควานหาเนี่ยมันหายากแล้วส่วนใหญ่คนก็จะล้มเลิกไปเพราะว่าอาจจะมีความอดทนไม่พอในการใช้งานแต่ว่ายกเว้นกับว่าใครที่ใช้กล้องแบบมีระบบมอเตอร์ในการตามดาวเองอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเมนูแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะได้ฟิลกว่าแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความอดทนมากกว่าเล็กน้อยนะกล้องตัวนี้นะครับถ้าจะดูดาวแล้วก็ตามให้มองหาในกล้องตัวนี้ก่อนใช้กล้องตัวเล็กตัวนี้ก่อนเขาเรียกว่ากล้องเล็งนะเรียกกล้องเล็งมุมมองที่อยู่ในกล้องเล็งเนี่ยมันจะกว้างกว่ากล้องตัวใหญ่มันจะกว้างมันจะหาอะไรได้ง่ายกว่าแล้วมันจะมีถ้ามองผ่านตรงเนี้ยมองผ่านตรงเนี้ยในเลนของกล้องเลนตาของกล้องเล็งเนี่ยมันจะมีเส้นกากบาทไว้ด้วยกระบาดไว้ให้เราเล็งด้วยให้เราเล็งไว้ว่าตรงกับอะไรแล้วพอเจอสิ่งที่อยากดูเจอดาวที่อยากดูในกล้องเล็งตัวนี้ค่อยมาดูในกล้องตัวใหญ่มันจะมีโอกาสในการเห็นมากกว่าไปเล็งแบบสดๆเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะยุ่งยากนะมันจะผิดขั้นตอนไปหน่อยนั้นแนะนำว่ายังไงก็ตามก็คือมือใหม่มาเนี่ยยังไม่ต้องใช้ทางลัดครับคือมองหาสิ่งที่อยากมองด้วยกล้องตัวเล็กตัวนี้ก่อนใช้กล้องเล็งก่อนเล็งเจอแล้วมันมีความแม่นยำในการเล็งมากกว่าเล็งเจอแล้วค่อยมาหาดูแบบละเอียดในกล้องตัวใหญ่อยากดูดาวพฤหัสดาวเสาร์หาดาวเสาร์ดาวพฤหัสให้เจอในกล้องตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาดูในกล้องตัวใหญ่แบบนี้นะนี่คือวิธีการพื้นฐานในการหาวัตถุท้องฟ้าจะส่องอะไรก็หาเขาก่อนแล้วค่อยดูโดยละเอียดตัวนี้นะต่อไปเป็นเรื่องของกำลังขยายนะกำลังขยายมือใหม่เนี่ยก็คือแนะนำว่าได้กล้องมาวันแรกๆเนี่ยไม่อยากให้ใช้กำลังขยายสูงๆเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วยิ่งกำลังขยายสูงมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งหาวัตถุได้ยากขึ้นไม่ใช่มันชัดไม่ใช่ว่ากำลังขยายเยอะแล้วมันชัดภาพชัดขึ้นนะไม่ใช่นะอันนี้ต้องรู้ก่อนเลยว่ายิ่งเราพยายามใช้กำลังขยายมากเท่าไหร่มันจะยิ่งหาอะไรในบนท้องฟ้าได้ยากขึ้นเท่านั้นเพราะว่ายิ่งกำลังขยายมากอันนี้จำไว้เลยนะยิ่งเราใช้กำลังขยายมากมุมมองในการมองผ่านกล้องมันจะเล็กลงแคบลงเรื่อยๆเล็กกว่าหัวนิ้วก้อยเราอีกหัวชูนิ้วก้อยบนท้องฟ้าดูครับแล้วสิ่งที่อยู่ในกล้องดูดาวอ่ะมันเล็กกว่าหัวนิ้วก้อยเราอีกเป็นพื้นที่ที่เล็กมากๆเมื่อเทียบกับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่สิ่งที่ควรจำอีกอย่างนึงก็คือยิ่งกำลังขยายมากขึ้นความสว่างที่รับเข้ามาในกล้องก็ยิ่งลดลงกำลังขยายเพิ่มขึ้น1เท่าแสงสว่างจะลดลงถึง4เท่าอันนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเราส่องดาวอะไรที่มันแบบไม่สว่างมากเช่นดาวอังคารพวกนี้เราไม่ควรใช้กำลังขยายมากเพราะว่ามันยิ่งทำให้ไม่เห็นเพราะว่ามันจะมืดนะนี้กล้องในระดับเริ่มต้นในราคาไม่กี่พันพวกนี้มีคนถามมาเยอะแยะมากมายว่าไอ้กล้องพวกนี้เนี่ยมันเห็นอะไรถึงไหนบ้างอันนี้ก็ตอบยืนยันเลยว่า
ใช้มาเนี่ยกล้องตัวนี้ราคาไม่กี่พันนะราคาแค่เป็นหลักพันกล้องตัวนี้เห็นไกลสุดถึงดาวเสาเห็นวงแหวนดาวเสาเลยดาวเสานี่เห็นเป็นวงกลมเห็นเป็นวงแหวนเลยภาพคมมากดาวพฤหัสเห็นอะไรดาวพฤหัสเห็นถึงเห็นรายละเอียดถึงเข็มขัดบางแถบเข็มขัดบางแถบของดาวพฤหัสเลยแล้วก็เห็นดวงจันทร์4ดวงครบนี่คือดาวพฤหัสนะส่วนดาวอังคารดาวอังคารนี่อยู่ใกล้โลกมากกว่าเขานะตอนนี้ช่วงนี้ก็ใกล้นะแต่ว่ากล้องตัวนี้มองไม่เห็นเป็นทรงกลมเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าดาวอังคารมีขนาดเล็กดาวศุกร์ยังไม่ได้ลองเพราะว่าช่วงนี้ดาวศุกร์ยังไม่ขึ้นตอนช่วงกลางคืนนะครับดวงจันทร์ดวงจันทร์อันนี้กล้องตัวนี้เห็นดวงจันทร์ได้สบายมากเห็นชัดทุกหลุมชัดทุกหลุมเลยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังขยายสูงสุดก็ได้นะนี่กลับมาเรื่องกำลังขยายนะกำลังขยายเนี่ยถ้ามือใหม่จริงๆก็อาจจะสนใจที่ว่ากล้องตัวนี้นี่กำลังขยายมันกี่สิบกี่ร้อยเท่านะในความเป็นจริงก็คือนักดูดาวส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้กำลังขยายที่สูงมากด้วยเหตุผลที่บอกไปแล้วเรื่องของมุมมองที่แคบลงแล้วก็เรื่องของแสงสว่างที่ลดลงก็โชคดีที่ว่าวัตถุท้องฟ้าที่อยู่รอบๆเราเนี่ยพวกดาวเคราะห์ต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยดาวศุกร์ดาวพุธดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์เนี่ยหรือดวงจันทร์เนี่ยไม่ใช่วัตถุที่ต้องใช้กำลังขยายสูงเลยคือใช้กำลังขยายต่ำๆก็เห็นชัดแล้วและเห็นง่ายขึ้นด้วยอันที่ต้องใช้กำลังขยายสูงเนี่ยน่าจะเป็นจำพวกเนบิวล่าไหมแอนโดรเมดากาแล็กซี่อะไรพวกนี้อาจจะต้องใช้กล้องที่กำลังขยายสูงรับแสงได้มากหน่อยก็คือกล้องที่มีขนาดหน้ากล้องที่ใหญ่จะสามารถรับแสงได้มากกว่าจะเห็นวัตถุท้องฟ้าเป็นในวัตถุอวกาศลึกพวกเนบิวล่าพวกกาแล็กซี่อะไรพวกนี้ได้ดีกว่ากล้องแบบหน้ากล้องเล็กขนาดนี้ตัวนี้หน้ากล้องขนาดแค่60มิลลิเมตรเองก็คือ6เซนติเมตรเองมันไม่ใหญ่เท่าไหร่รับแสงได้ไม่มากนะก็เหมาะกับการดูวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ในใกล้ๆเราเป็นพวกดาวเคราะห์ดวงจันทร์พวกนี้สบายมากเขาทำได้นะครับการเปลี่ยนกำลังขยายทำยังไงใช่ไหมกำลังขยายของกล้องเนี่ยเนื่องจากว่าเลนวัตถุที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเลนส์ที่เปลี่ยนไม่ได้มันฟิกมาใช่ไหมมันฟิกมาใช่ป่ะดังนั้นเราสามารถเลือกกำลังขยายได้ด้วยสำหรับกล้องแบบนี้โดยการเปลี่ยนเลนส์ตาสามารถเปลี่ยนได้เพื่อลดเพิ่มกำลังขยายได้นะครับโดยปกติแล้ว เขาก็จะให้เลนส์ตามาอยู่จำนวนหนึ่งเอามาสำหรับเปลี่ยนใช้อย่างเช่นตัวนี้จะให้เลนส์ตามา3อันจะให้เลนตามาอยู่3อันแบบนี้ก็คือมีขนาด3ขนาดอย่างตัวนี้ขนาดเขาเขียนไว้เนี่ยว่าขนาด20มิลลิเมตรตัวนี้20มิลลิเมตรนะสังเกตขนาดนะ20มิลลิเมตรตัวต่อมา12อันนี้ 12.5 มิลลิเมตรเนี่ย 12.5 มิลลิเมตรต่อมาอันที่ขนาดเล็กที่สุดอันนี้แค่4มิลลิเมตรเองตัวนี้4มิลลิเมตรขนาดเล็กที่สุดจะสังเกตได้ว่ายิ่งที่เรียนกันกันเมื่อกี้เนี้ยก็คือขนาดตัวเลนตาเนี่ยมันจะต่างกันเห็นไหมอันตัว20มิลลิเมตรเนี่ยก็จะใหญ่สุดแล้วว่า 12.5 ก็เล็กลงมาอันที่เล็กที่สุดคือตัวนี้4มิลลิเมตรเล็กที่สุดอันนี้ก็คืออะไรก็คือตัวที่มีกำลังขยายสูงสุดคือตัวนี้กำลังขยายสูงสุดคือตัวนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามันขยายได้กี่เท่าลองลงมาก็เป็นตัวนี้ส่วนตัวอันเนี่ย20มิลลิเมตรเนี่ยคือตัวที่กำลังขยายต่ำสุดรูจะใหญ่กว่าเขาหน่อยต่ำสุดอย่างที่บอกเห็นไหมยิ่งกำลังขยายมากพื้นที่ในการดูบนท้องฟ้ามันยิ่งเล็กลงเห็นไหมตามขนาดเลนตาเลยดังนั้นมือใหม่จริงๆเนี่ยได้กล้องมาวันแรกเนี่ยให้ใช้ตัวใหญ่สุดก่อนตัวเลนตาขนาดใหญ่สุดก่อนขนาด20มิลลิเมตรหรือใหญ่สุดที่เขาให้มาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มต้นจากการใช้กำลังขยายต่ำสุดก่อน
แต่มุมมองกับแสงมันรับได้มากขึ้นมุมมองมันกว้างกว่า2ตัวนี้ทำให้เราเห็นดาวที่เราส่องเนี่ยได้ง่ายกว่าอันนี้เราพูดถึงความง่ายเอาไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกว่าวัตถุท้องฟ้าที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยดาวต่างๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้กำลังขยายสูงดังนั้น2ตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องใช้ในตอนแรกๆที่ได้กล้องมาเอาเก็บไว้ก่อนใช้ตัวขนาดใหญ่สุดไว้ก่อนให้กำลังขยายต่ำสุดไว้ก่อนเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้กำลังขยายสูงก็เห็นชัดแล้วนะวิธีการใช้ก็คือมันก็สามารถเปลี่ยนได้ถอดเปลี่ยนได้ตรงที่ใส่ครอบไว้กับเนี้ยใส่ไว้กับเลนตาตัวนี้ล็อกให้เรียบร้อยหมุนล็อกเรียบร้อยเสร็จแล้วจะเปลี่ยนก็เอาออกถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาเพิ่มกำลังขยายวันหนึ่งใช้เก่งแล้วมีความแม่นยำในตำแหน่งดาวเยอะแล้วใช้กล้องเป็นแล้วคุ้นชินกับกล้องมากแล้วก็อาจจะเปลี่ยนกำลังขยายให้มากขึ้นก็ได้เผื่ออยากเห็นอะไรที่มันละเอียดมากขึ้นแต่ว่ามือใหม่ยิงก็คือไม่แนะนำให้ใช้กำลังขยายสูงนะคือให้ใช้กำลังขยายที่ต่ำสุดไว้ก่อนนะผมเปลี่ยนเป็นอันเดิมแล้วกัน20มิลลิเมตรอันเดิมจริงๆแล้วมันมีอันแบบเวอร์วังบ้าพลังมาอีกนะก็คืออันนี้ครับเขาเรียกว่าบาโลเลนนะนี่อันยาวๆนี่เห็นไหมบาโลเลนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแถมมาให้ด้วยนะบาโลเลนตัวนี้ก็จะเพิ่มกำลังขยายเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่าเลยอีกร้อยเท่าเลยแต่ว่าในทางใช้งานจริงๆเนี่ยส่องไปมันก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังขยายมากเลยไม่จำเป็นเลยที่ต้องไปเพิ่มความยากในการใช้งานแสงก็ลดลงเลนส์ก็ยากขึ้นพื้นที่บนท้องฟ้าก็ลดลงนะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละอันเนี่ยกำลังขยายเท่าไหร่แล้วกันนะรวมถึงไอ้อัน2อันนี้ด้วยนะไอ้บาโลเลนตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้ให้ดูเลยแล้วกันตัวนี้เป็นบาโลเลน 1.5 เท่านะก็คือวิธีการใช้ก็เหมือนเดิมครับถอดไอ้เลนตาออกนะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนตรงที่ช่องมองนี่แหละล็อกให้แน่นนะครับส่วนด้านบนตัวนี้ถอดออกครับแล้วก็เอาเลนตาใส่เข้าไปแบบนี้แต่ว่าในความใช้งานจริงเนี่ยก็คือบาโลเลนแบบนี้ไม่ค่อยถูกใช้งานเท่าไหร่เพราะว่ามันถ้ามันทำมาคุณภาพต่ำหรือของราคาที่ไม่แพงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ส่องไปก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันในความจริงคือมันใช้ยากอยู่แล้วแล้วก็พื้นที่ที่เรามองบนท้องฟ้ามันจะแคบลงอย่างมากเราอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้ดังนั้นเราจะไม่ค่อยใช้มันเราใช้เลนตาปกติแบบนี้แหละก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือจะบอกว่ามือใหม่อย่าเพิ่งบ้าพลังนะฮะเอากำลังขยายต่ำๆไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังขยายสูงเลยในการมองดาวเคราะห์ทั่วไปเนี่ยกำลังขยายแต่ละเลนนะขนาดเท่าไหร่นะครับมันจะมีคู่มือส่วนใหญ่คู่มือจะบอกไว้อยู่แล้วว่ากำลังขยายแต่ละอันเนี่ยแต่ละเลนแต่ละเลนตาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยมันได้กำลังขยายเท่าไหร่คู่มือจะบอกไว้แบบนี้นะอย่างเช่นเห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นกล้องตัวนี้เป็นกล้องขนาดเท่าไหร่900 × 600 900 × 600ก็ให้ดูเฉพาะอันที่เขียนว่า900 × 600ก็ดูเลยว่าแต่ละอันเนี่ยกำลังขยายเป็นเท่าไหร่ตามนี้เลยตามที่เราใช้เลนตาเปลี่ยนเลนตาไปแล้วกำลังขยายแต่ละอันเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเป็นตัวนี้คือเลนตาขนาด20 มิลลิเมตรในคู่มือก็จะระบุไว้ว่ากำลังขยายอยู่ที่45 เท่านี่ตัวนี้กำลังขยายอยู่ที่45 เท่าเลนตาขนาด20 มิลลิเมตรกำลังขยายอยู่ที่45 เท่าเห็นไหมพอใช้บาโลเลนเห็นไหมกำลังขยายเพิ่มเป็น100 เท่าเลยแต่จริงๆแล้วมันใช้งานจริงไม่ค่อยได้นะมันไม่เห็นอะไรเลยนะงั้นเราอยู่ที่มือใหม่หัดใช้เราอยู่ที่ประมาณนี้นะเอาแบบไม่ต้องเป็นหลายร้อยเท่าเอาเป็นแบบหลัก10อันนี้45 เท่าก็พอแล้วมันเพียงพอที่จะเห็นวัตถุบนท้องฟ้าแบบละเอียดแล้วดวงจันทร์ดาวเคราะห์เห็นได้หมดนะถึงดาวเสาร์เลยเห็นไหมโอเคทีนี้อะไรอีกที่ต้องทราบนะจำไว้กฎอันตรายเลยนะครับอันนี้เด็ดขาดเลยนะห้ามส่องดูดวงอาทิตย์โดยเด็ดขาด
นะครับห้ามดูดวงอาทิตย์โดยเด็ดขาดเพราะว่าแสงสว่างมันมากเกินไปทำให้เราตาบอดได้ทันทีเลยแล้วก็ตัวเลนส์ก็จะมีโอกาสไหม้ด้วยเพราะว่าเลนส์เขารวมแสงเข้ามาใช่ไหมเลนส์จะเสียหายด้วยแล้วตาเราจะอาจถึงขั้นตาบอดเลยในทันทีแม้แต่ดวงจันทร์ที่มันสว่างมากๆในบางคืนเนี่ยอย่าลืมว่าแสงดวงจันทร์ก็สะท้อนมาจากแสงดวงอาทิตย์อีกทีนึงดังนั้นกล้องดูดาวส่วนใหญ่เขาก็จะแถมฟิลเตอร์สำหรับดูดวงจันทร์มาให้ด้วยแบบนี้เพื่อลดแสงกองแสงนี่เขาเขียนไว้เลยเห็นไหมว่ามูนใช่ไหมเนี่ยเขียนเลยว่ามูนเผื่อในบางวันที่ดวงจันทร์สว่างมากๆก็แนะนำว่าให้ใส่ฟิลเตอร์นะครับต่อไปมาดูวิธีการปรับแกนนอนกับแกนตั้งแกน x แกน y แล้วกันว่าทำยังไงนะขาตั้งกล้องดูดาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่เหมือนกับขาตั้งกล้องเท่าไหร่นะขาตั้งกล้องทั่วไปมันจะมีปรับแกน x แกน y ได้เลยแนวตั้งแนวนอนได้ทันทีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นกล้องดูดาวเนี่ยมันจะไม่มีอย่างนั้นเนี่ยขาตั้งกล้องมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมขาตั้งกล้องตรงส่วนเนี้ยตรงนี้ก็คือมันจะเน้นการหมุนตามแกนนอนก็คือใช้วิธีการจับที่ตัวกล้องแล้วก็หมุนเอาเลยแบบนี้อันนี้ไม่ยากอันนี้คือพอเข้าใจได้แต่อันที่มันจะมีปัญหาคือการปรับตามแนวตั้งอันนี้ต้องใช้อาศัยความคุ้นชินในการปรับนิดนึงก่อนจะใช้งานเป็นแบบคล่องๆการปรับแนวตั้งนะเดี๋ยวหันทางฝั่งนี้แล้วกันการปรับตามแนวตั้งเนี่ยเดี๋ยวขอหันนิดนึงโอเคการปรับตามแนวตั้งปกติแล้วก็จะใช้ตัวนี้ใช้อันนี้ปรับตามแนวตั้งอันนี้คือเป็นตัวล็อกเป็นตัวคลายกับล็อกในการปรับแนวตั้งเราจะใช้มือดันตัวกล้องเองนะใช้มือดันตัวกล้องเองถ้าล่ะอยากให้มันแน่นก็หมุนเข้าไปแต่ทีนี้อันนี้คืออะไรหลายคนสงสัยว่าอันนี้ทำไมดูมันแปลกๆเนาะเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้เป็นตัวที่ปรับแกนตั้งแบบละเอียดปรับละเอียดไม่ใช่การแบบปรับด้วยมือหมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้เองไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้แต่อันนี้เป็นตัวที่ปรับละเอียดยิ่งเราหมุนเนี่ยหมุนตัวนี้เอากล้องจะมีการขึ้นลงตามแนวตั้งแกน y เนี่ยแบบละเอียดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในกล้องเนี่ยมันจะผ่านหน้ากล้องไปแบบค่อนข้างเร็วอยู่ในหน้ากล้องเราแค่ไม่กี่วินาทีมันก็จะเคลื่อนผ่านไปแล้วเพราะว่าโลกเราหมุนเร็วมากใครใช้กล้องดูดาวจะรู้เลยว่าโลกเราหมุนเร็วขนาดไหนเราเล็งเจอปุ๊บพอเรามาดูในกล้องตัวใหญ่มันหายไปแล้วก็มีเพราะว่ามันเคลื่อนเร็วมากอย่าลืมว่าอาณาบริเวณที่เรามองบนท้องฟ้าผ่านกล้องเนี่ยมันเล็กมันแคบมากทุกอย่างจะผ่านไปไวมากนะอันนี้ก็คือต้องอาศัยความคุ้นชินในการเล่นกล้องนิดนึงถ้าใครได้มาวันแรกๆก็ต้องอาศัยความคุ้นชินในการปรับตั้งปรับอะไรนิดนึงนะอยากให้ถ้าได้มากล้องมาวันแรกก็อยากให้เล็งหาอะไรไกลๆสัก 3-4-500 เมตรก่อนจะเป็นต้นไม้เสาไฟหรือกระรอกกระต่ายอะไรก็ได้พยายามทำความคุ้นชินก่อนพยายามปรับโฟกัสตรงนี้ให้ชัดปรับให้เป็นนะอันนี้ลืมบอกไปว่าถ้าเราเจออะไรก็ตามเนี่ยให้ปรับตรงนี้ด้วยเพื่อปรับโฟกัสให้มันคมให้ภาพมันคมนะเพราะแต่ละดาวอาจจะมีความอยู่ไกลอะไรไม่เท่ากันนะก็ต้องปรับตรงนี้เอานะได้กล้องมาวันแรกส่องไปหาอะไรไกลๆก่อนสัก 3-400 เมตรแล้วลองปรับดูกะระยะให้พอดีสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกล้องเลนส์ตรงกลางของเขาอาจจะไม่กลางสำหรับตรงนี้ก็ได้มันต้องจูนกันแล้วเราต้องใช้ความคุ้นชินอย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นในกล้องเลนส์ตัวนี้มันอาจจะเยื้องมาทางซ้ายหน่อยนึงแต่ตรงกลางกับตรงนี้พอดีก็ได้อะไรแบบนี้ต้องอาศัยความคุ้นชินนิดนึงนะครับโอเคนะก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะสำหรับวิธีการใช้กล้องสำหรับมือใหม่นะคงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยอะไรนะมือใหม่ที่อยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์
ฝากคำถามหรือแชร์อะไรต่างๆไว้ได้เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่ครับ